ในทุกๆเช้าคุณยายเขียวใบตองจะตื่นมาประมาณตีสองกว่าเพื่อมาทำขนมขายสำหรับเทศกาลงานเจที่อุทยานบุญนิยมขนมที่คุณยายทำในทุกๆวันจะมีขนมต้มถั่วเขียวบัวฟักทองถั่วดำบัวลอยและกล้วยบัวชีจะทำได้วันละ12หม้อต่อวันโดยใช้หม้อเบอร์50ขนมของคุณยายไม่หวานมากเกินไปจะมีความหอมของกะทิสดรสชาติกรอบๆ กำลังดีเลยล่ะค่ะคุณยายจะใส่ใจในวัตถุดิบที่นำมาทำขนมและเคล็ดลับความอร่อยของขนมก็คือความใส่ใจตั้งใจที่จะทำให้ผู้รับหรือผู้ซื้อได้รับประทานของที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ค่ะคุณยายเล่าว่ารับทำขนมในเทศกาลงานเจเป็นปีที่12แล้วค่ะในวัย66ปีท่านเป็นคนที่แข็งแรงขยันขันแข็งคุณยายเป็นชาวสวนปลูกผลไม้ที่สวนผลไม้มีผลไม้หลากหลายชนิดจะมีผักผลไม้ที่นำมาร่วมงานเจทุกครั้งแต่ปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆสวนผลไม้ที่คุณยายปลูกไว้น้ำท่วมเสียหายเกือบหมดก็ปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดอะไรทำแล้วก็แล้วไปน้ำท่วมมันเสียหายก็เสียไปเราก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่คิดแค่นี้ผักไม่เสียดายเลยใช่ไหมครับก็เสียดายอยู่ค่ะเราเห็นก็เสียดายโหน่าเสียดายแต่ว่าไปทำไงได้ธรรมชาติธรรมชาติของเขาเวลาน้ำไม่ท่วมมันก็โตพอน้ำท่วมขึ้นมาเราจะไปทำอะไรได้เราก็ไม่ได้อยากให้ท่วมสิงห์มาท่านก็บอกว่าอดทนนะไม่เป็นไรก็ได้กำลังใจนะคะยายเขียวผมประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ผมมาราชธานีอโศกนะได้มาทำงานร่วมกันแล้วต้องรู้ว่าโอ้แม่เขียวเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์แล้วครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องขนมหวานนะครับเรื่องการเกษตรก็ระดับปรมาจารย์เลยทีเดียวครับผมประทับใจตรงนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าฐานนี้ขาดคนผมมาก่อนเลยครับทั้งความรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เห็นน้ำใจของญาติธรรมทุกคนที่มาช่วยมิตรดีสหายดีของเราที่มาทุกคนมาด้วยใจทุกคนเลยใครว่างแวะมาช่วยทุกคนเลยครับไม่ต้องเอ่ยปากเห็นเราทำกัน3คนนี่ก็พอมาผ่านมาช่วยหน่อยได้ไหมเข้าทุกคนเลยครับเราตั้งใจมาตั้งแต่จากบ้านแล้วค่ะว่าจะมาช่วยว่ามาลดอัตรามานะของเราด้วยค่ะสภาวะทำจากการทำงานนะคะสนุกดีอยู่ค่ะแบบว่าปีนี้รู้สึกว่าจะทำใจได้ดีขึ้นเกิดจากว่าฟังธรรมของพ่อครูกับอาจารย์หมอเขียวด้วยนะคะฟังเป็นประจำเลยทางนั่นนะคะที่ซื้อไปนะคะแผ่นนะคะฟังกลับไปกลับมาก็เข้าใจแล้วก็มาทำงานก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราตั้งใจว่าจะมาลดกิเลสของเราด้วยนะคะว่าดีอยู่นะคะมันมีกำลังใจพอเห็นที่เห็นน้องเราทำแล้วมันก็เกิดพลังขึ้นมาเนี่ยในทุกๆปีจะมีคนมาช่วยคุณยายทำขนมเกือบ10คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆสมาชิกขาและจิตอาสาปีนี้ไม่มีน้องๆมาช่วยเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำขนมของคุณยายค่ะท่านก็ยังทำขนมได้เท่ากับปีก่อนๆทำไปเรื่อยๆแม้จะเหลือเพียงผู้ช่วยไม่กี่คนก็ตามอาสาอีกท่านหนึ่งคุณหงารู้สึกประทับใจนอกจากจะได้ความรู้จากการทำขนมจากคุณยายแล้วยังรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองของคุณยายและจิตอาสาสัมผัสได้ถึงความสุขความสามัคคีในการช่วยกันนี่ก็แบบว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะเพราะว่าคุณอาก็ใจดีกันทุกท่านนะคะก็บรรยากาศสบายสบายทำแล้วก็เพลินมีความสุขค่ะไม่เครียดมีแต่ความที่มีความสุขอะค่ะมันเป็นบรรยากาศที่สามัคคีถึงแม้ว่าจะงานเยอะแต่มันก็ไม่รีบไม่อะไรนะคะมันเป็นใช่ค่ะสบายสบายไม่เคยมาช่วยค่ะก็คิดว่าตั้งใจจะมาช่วยทุกปีนะคะ
ไม่รู้มันเป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะคะมันเป็นคลื่นของความสุขที่มันออกมานะคะทั้งคนซื้อทั้งคนขายนะคะไม่มีการเร่งรีบไม่มีการอะไรค่ะน้ำตาแห่งความมันก็สุขค่ะการมาเสียสละของพี่น้องจิตอาสาที่เข้ามาช่วยคนละไม้คนละมือเป็นภาพแห่งความอบอุ่นจริงใจมีไมตรีที่ดีการทำงานที่ทำด้วยหัวใจโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานในการทำงานเป็นความสุขจากการได้เป็นผู้ให้เป็นความสงบเย็นจากการที่ได้วางใจและปล่อยวางในภาวะที่เกิดวิกฤตจากเหตุการณ์ต่างๆแม้น้ำจะท่วมจนไม่เหลืออะไรคุณยายก็ยังยิ้มด้วยความเบิกบานกับวัตถุข้าวของที่เสียหายไปค่ะก็ต้องวางใจคือมันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ไม่มีอะไรมากก็สนุกดีเราได้ใจคนที่มาช่วยเราที่มันคนน้อยแล้วเราก็ทำกันให้มันสนุกอย่าไปเครียดแค่นั้นเองไม่มีอะไรเราก็หัวเราะกันไปก็มีแค่นี้ก็สามัคคีกันแล้วมันก็ได้งานค่ะเราไม่ได้มาหวังเอาอะไรก็เลยไม่มีใครเครียดคุยกันแบบสนุกถ้าเราตั้งใจเสียสละแล้วมันไม่เหนื่อยค่ะสนุกดีไม่ให้ยายเหนื่อยก็มาช่วยบ้าง